ทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยย่อมสแสวงหาความสุขความพอใจของตนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยแก่ชีวิตไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนข่มเหงรังแกปรารถนามีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขเรื่องที่จะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยครับลุงคําแกประสบพบเห็นมาจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันชื่อลุงจันทร์ ลุงจันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราบสูงซึ่งเป็นเนินดินประมาณสองงานรอบๆบบริเวณบ้านของลุงจันทร์มีต้นไม้ใบดกเป็นที่รื่นรมทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณสามเส้นก็เป็นหมู่บ้านไม่สู้ใหญ่นักประมาณสักสาสบหลังคาเรือนปลูกสร้างเรียงรายอย่างไม่มีระเบียบหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านโคกสว่างทางทิศใต้ห่างจากบ้านของลุงจันทร์ไปประมาณเส้นหนึ่ง เป็นบึงใหญ่มีน้ำขังไม่ขาดตลอดปีในบึงแห่งนี้เต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดเช่นต้นบัวพันธุ์ต่างๆผักบุ้งผักกระเฉดแหนผักแพงพวยต่างก็ออกดอกบานสะพรัง่งเต็มไปหมดมีจำพวกมแมลงผู้พึ่งบินมาเชยชมเกสรไม่ขาดระยะตั้งแต่เช้าถึงเย็นทางทิศตะวันตกจากบ้านของลุงจันไปประมาณหนึ่งเส้น เป็นทุ่งโล่งกว้างไกลยาวเหยียดเวิงวางสุดลูกหูลูกตาเมื่อถึงฤดูข้าวในนาออกรวงแก่เต็มที่ทุ่งกว้างที่เวิรงวางนี่ก็เป็นเสมือนทุ่งรวงทองเหลืองอารามเต็มไปด้วยสีสันอันงดงามชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติต่างก็ก้มหน้าก้มตาทำนากันอย่างภาคภูมิใจ เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตลอดไม่เคยท้อถอยเยี่ยงบรรพบุรุษที่เคยทำซืบซืบกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนักการส่วนทางทิศเหนือจากบ้านลุงจันไปเป็นไร่อ้อยซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของเขาปลูกเอาไว้ประมาณสองไร่เหนือไร่อ้อยขึ้นไปเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้นานา,นาพันเบียดเสียดเรียงรายกันเต็มไปหมด ในป่านี่แหละที่มีพวกสัตว์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเช่นกระต่ายกระแตกระรอกพังพรตะกวดผูงนกนานา,นานชนิดร้องจอกจักจอแจกันอยู่ตลอดวันยังคำ่ำในดงใหญ่แห่งนี้มีแมวป่าอยู่สามตัวอาศัยอยู่แมวทั้งสามตัวเนี่ยชอบไปลักขโมยเอาปลาที่ลุงจันแกหามาไว้ขโมยแม้กระทั่งลูกไกล่ลูกเป็ดและไข่ในเวลากลางคืน แล้วก็เวลากลางวันมันก็เอาปล่อยลูกเป็ดลูกไก่ไปหากินกับแม่มันใกล้ๆบริเวณชายป่าละเมาะชายดงมันก็เอาลุงจันทร์ก็หาวิธีกำจัดแมวป่าทั้งสามตัวมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จสาเหตุที่ลุงจันทร์ไปปลูกบ้านโดดเดียวห่างหมู่บ้านก็เพราะว่าได้อาศัยบึงใหญ่เป็นที่ทำมาหากินในบึงนั้นมีปูปลากุ้งหอยกบเขียดแล้วก็พืชผักมีประโยชน์ที่ใช้กินเป็นอาหารได้มากมาย นอกจากนี้บึงแห่งนี้ยังใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วก็ได้อาศัยน้ําในบึงช่วยในการทํานาในช่วงฝนแรงอีกด้วยและบึงแห่งนี้เป็นของลุงจันท์เองเพราะอยู่ในที่นาของแกชีวิตครอบครัวลุงจันท์ไม่สงบสุขก็เพราะแมวป่าสามตัวนี่แหละที่มาลอบลักขโมยเอาปลาที่แกหามาได้ขโมยลูกเป็ดลูกไก่แมวสามตัวนี้เก่งมากปราดเปรียวฉเฉลียวฉลาดไหวตัวเก่ง ลุงจันแกพยายามจับตัวมันเป็นๆแล้วก็หาวิธีฆ่ามาหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีก็ทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทต่อแมวทั้งสามตัวนี้มาตลอดไม่ยอมลดละง่ายๆค่ำวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านแกก็เตรียมยาพิษมาผสมอาหารเอาไปวางไว้ในที่ที่แมวเคยแอบมาขโมยปลาขโมยลูกเป็ดลูกไก่แกทำด้วย อุบายกลลวิธีที่แนบเนียนอย่างที่แมวจะไม่มีการสงสัยคืนนั้นลุงจันทร์ก็แอบ,บดูในที่ลับจนดึกดื่นพอถึงเวลาประมาณสักหกทุ่มเศร็จก็ได้ยินเสียงดังกุกกักก็นึกในใจว่าคงจะเป็นแมวมากินอาหารที่วางลวงเอาไว้แน่คอยแอบ,บดูก็เห็นแมวสองตัวเข้ามาแล้วก็หนีออกไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็ไปตรวจดูอาหารที่เจือด้วยยาพิษไม่มีเหลือก็นึกในใจว่าคงจะได้ผลแล้วคราวนี้ ครันรุ่งขึ้นเป็นวันใหม่แกก็เที่ยวไปตรวจด,ดูไร่อ้อยที่ชายป่าก็ได้เห็นร่างของแมวสองตัวนอนตายอยู่ใกล้คูนไม้ข้างไร่อ้อยนั้นเข้าใจว่าแมวที่ตายสองตัวนั้นคงจะกินอาหารที่เจือด้วยยาผิดต้้งแก่น่นแต่ก็ยังคงเหลืออีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีสีดำสนิททีเดียวแต่แกก็นึกในใจว่ามันคงหนีไม่รอดแน่พอตะวันจะลอยรับขอบฟ้าไปในคืนนั้น ลุงจันก็แอบเอาอาหารผสมยาพิษไปวางไว้ในที่แมวเคยแอบมาบ่อยๆก็แอบดูตลอดคืนก็เห็นแมวดําตัวใหญ่เนี่ยเดินหมอบหมอบจ้องจ้องมองเข้ามาเพื่อจะลักขโมยเอาปลาพอมาถึงอาหารที่เจือด้ยาพิษมันก็ดมดม,ด,มดูแล้วก็เพ่นหนีไปโดยเร็วมันคงเข้าใจว่าคงจะรู้แล้วว่าถูกลวงแล้วก็โจนหนีไปอย่างไม่รีรอเย็นวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านในมือก็ถือข้องใบใหญ่ ความตั้งใจว่าจะเอาข้องมาทําพิธีดักแมวป่าตัวที่เหลือก็เพราะต้องการจับตัวมันเป็นเป็นมากกว่าตัวตายพอได้มาก็าจัดการตามสูตรที่เรียนมาอย่างแนบเนียนแกก็เจาะที่ก้นข้องเป็นรูเล็กๆพอเอาเชือกสอดเข้าไปได้ใส่สลักกลนผูกเชือกโยงไว้ที่ปากข้องที่ทําเป็นบ่วงเอาไว้เชือกอีกเส้นหนึ่งก็ผูกติดเอาไว้กับต้นเสาเมื่อแมวไปต้องสายกลนที่ก้นข้อง บ่วงที่วางไว้ปากคลองก็จะรูดรัดเอาทันทีพอทําเสร็จแล้วก็เอาปลาปิ้งที่สุกใหม่ๆไปผูกติดกับเชือกที่ก้นคลองกะว่าพอแมวมุดหัวลงไปคาบเอาปลาดึงขึ้นมาสายบ่วงที่ปากคลองมันก็จะรูดรัดคอแมวทันทีแล้วถ้ามันจะโดดหนีสายบ่วงมันก็จะรัดแน่นเข้าอีกเพราะได้ผูกโยงเอาไว้กับต้นเสาตกดึกคืนวันนั้นประมาณหกทุ่มลุงจันก็คอยแอบดูตลอดอย่างไม่ลดละ พอได้เวลาแมวสีดําตัวใหญ่ก็เดินแอบ,บเข้ามาจ้องจ้อ,องมองมองตามนิสัยระวังภัยของมันเมื่อเข้ามาเห็นข้องเปิดฝาเอาไว้แล้วก็ได้กลิ่นปลาที่อยู่ในข้องมันยืนดูสักครู่หนึ่งมันก็คงจะนึกว่าปลอดภัยแล้วละมัง้งมองซ้ายมองขวาแล้วหัวหมุดลงมาในค้องใบใหญ่พอคาบเอาปลาจะดึงออกไปกินก็ถูกสายบ่วงที่ปากค้องรัดคอทันทีพรมันรู้ตัวว่ากูเสียท่าแล้วก็จะกระโจนหนี แต่ก็โดนสายบวงรัดคอเข้าอีกโยงไปหาที่ต้นเสามันหยุดชะงักอยู่กับที่มันก็นึกในใจว่ากูเสียทีเขาแล้วคราวนี้ก็พยายามจะดิ้นรนให้เชือกขาดแต่จะดิ้นรนเท่าไหร่เชือกมันก็ยิ่งรัดคอแน่นเขาทุกทีเพราะมันเป็นเชือกไนล่อนอย่างดีลุงจัน์กรู้แล้วว่าแมวดําตัวดีหลงคนติดบ่วงเขาแล้วแกก็เดินเข้าไปหาดึงเชือกที่รัดคอมันมาเวียนรอบต้นเสาเพราะมันเห็นลุงจันจะเข้าไปหามันก็ทําท่าขู่พ่อพ่อเบื่อให้ลุงจันกลัว ลุงจันก็นึกในใจแล้ไอ้แมวดำหน้าโง่เนี่ยมึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกมึงรู้ไหมว่ามึงเสียท่ากูแล้วอ่ามึงอะพาลูกน้องมาลักขโมยปลาไก่ลูกเป็ดกูไปเยอะแยะคราวนี้มึงต้องโทษสถานหนักถึงขั้นประหารชีวิตรู้ไหมไอ้แมวดำมันก็พยายามกระโดดเพื่อให้เชือกขาดแต่เชือกก็ยิ่งรัดคอมันจนสลบไปลุงจันก็ดึงมันมาเวียนรอบต้นเสาจนแมวร้ายตัวนี้มันนอนหายใจขะแมวขะแมวอยู่กับต้นเสาอย่างไร้พิษสง์ แกก็ขู่มันว่ามึงจะหนีไปไหนได้กูจะแก้แค้นมึงห้สมแค้นต่อจากนั้นลุงจันท์ก็เอาเชือกเส้นหนึ่งผูกสองขาหน้าติดก,กันเชือกอีกเส้นผูกสองขาหลังติดก,กันงัดปากมันขึ้นมาเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งแย่เข้าไปในปากระหว่างฟันของมันแล้วก็ผูกรัดปากเอาไว้เพราะกลัวมันจะกัดเชือกที่ผูกขาเมื่อเสร็จแล้วก็เอาไมายา้ยาวๆแค่วาสอดเข้าไปในระหว่างขาที่ผูกติดก,กันทั้งสี่แล้วก็ตัดเชือกบ่วงที่รัดคอออก ก็ตัดเชือกที่ผูกโยงไปหาต้นเสาออกแล้วก็เอาแมวดําตัวนั้นไปห้อยตรงเตงแขวนไว้ในที่ไกี่ทอผ้าใต้ถุนบ้านเพื่อทรมานมันต่อไปจนกว่าแสงอรุณโพรขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาประมาณสักตีสี่กะว่าถึงเวลาสามโมงเช้าจะได้ประหารชีวิตเจ้าแมวดําตัวนี้อย่างทรมานให้สะใจแมวป่าตัวใหญ่นี้ถูกจับเป็นและทรมานแล้วอย่างสมใจ พอแสงทองส่องฟ้าวันใหม่เวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าลุงดำแกเล่าว่ามีธุระไปที่บ้านลุงจันพอดีวันนั้นก็ไปเห็นแมวสีดำโดนไม้สอดขาทั้งสี่แขวนตรงเตงเอาไว้อย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจก็ถามว่าไอ้จันมึงทำอะไรกับแมวอย่างนี้วะลุงจันก็บอกว่าแมวตัวนี้มันร้ายนักมันมาลักขโมยเอาลูกเป็นลูกไก่เอาปลากูไปกินนานแล้ว คราวนี้กูจับได้กูจะทรมานมันจะฆ่าให้สะใจเลยเฮ้ยเพื่อนปล่อยมันเถอะไอ้ที่ทำไปแล้วนี่ก็สะใจพอแล้วละปล่อยมันไปเนี่ยมันเป็นบาปนะเพื่อนเดี๋ยวกรรมจะตามสนองนะเว้ยลุงคำแกก็ว่ากล่าวตักเตือนอย่างนั้นกูไม่ปล่อยเรื่องอะไรกูจะปล่อยกูจะแก้แค้นมันกูจะทรมานมันอย่าเลยนะแมวน่ะมันเป็นสัตว์มันไม่รู้บาปบุญคุณโทษอย่างคนเราหรอกถ้ามันรู้มันก็ไม่เกิดเป็นแมวแล้วนะ ถึงลุงคําจะหักห้ามแ้วตักเตือนอย่างไรลุงจันทแกก็ไม่เชื่อได้แต่ดันทุรังหาวิธีจะแก้แค้นในสาสมใจเท่านั้นพอถึงสามโมงเช้าลุงจันท์ก็เอาแมวสีดําตัวนั้นไอ้ที่แขวนไวนะ้น่ะลงมาแล้วก็เอาหมอนเก่าๆลูกหนึ่งเอาลวดผูกติดกับหลังแมวตัดเชือกที่ขาออกทั้งสี่ขาตัดเชือกที่ปากมันออกเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันก๊าซเทราดลงไปที่หมอนแล้วเอาไม้สอดออกเอาไฟจุดหมอนแล้วปล่อย มันก็วิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตมุ่งหน้าเข้าสู่ไร่อ้อยเอาหัวสุกหัวซุนเพื่อไปให้ไฟดับมันวิ่งเร็วเท่าไหรไฟก็ยิ่งลุกโพลงมากขึ้นพอไปถึงไร่อ้อยไฟมันก็ติดหญ้าแห้งใบอ้อยแห้งเพราะเป็นเชื้อไฟอย่างดีในที่สุดแมวดําตัวนั้นก็ถูกไฟครอกตายอยู่ในไร่อ้อยนั่นเองเจ้าของไร่อ้อยเมื่อสืบดูรู้สาเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยเขาก็ไปต่อว่าต่อขานเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนแปดพันบาท พราะผลกรรมที่ทำไปโดยไม่ตรีตรองนั่นเองวันคืนก็หมุนเวียนไปเหมือนมีปีกจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนเวียนมาบรรจบครบรอบกับวันที่ลุงจันเอาหมอนมัดติดหลังแมวแล้วเอาไฟจุดทำให้แมวตัวนั้นตายอยู่ในไร่อ้อยพอดีเป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มๆคืนนั้นลุงจันนอนอยู่ในห้องกับลูกเมียพอเวลาประมาณสักตีสาม ลุงจันก็ฝันแล้วก็ละเมอร้องขึ้นดังๆทําให้เมียแกตื่นขึ้นก็ถามว่าเป็นอะไรไปร้องทําไมแกก็บอกเมียว่าแกฝันไปฝันว่ามีแมวสองตัวกระโดดเข้ามาหาเอาเท้ามาตะครุบหน้าแล้วก็มีแมวอีกตัวหนึ่งสีดําตัวใหญ่ยังกบควายตาแดงลุกวาวยังก็ไฟโดดเข้ามาทาั้งหน้าต่างแล้วขู่ฟู่ฟูมันเอาเท้าหน้าทั้งสองข้างที่มีเล็บคมตบหน้าฉันฉันกลัวก็ร้อง เมียลุงจันรู้แล้วว่ากรรมจะตามสนองแลคราวนี้ก็พูดปลอบใจลุงจันให,ให้ทำใจให้ดีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งจะได้หายกลัวพอตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่ลุงจันก็เอาไม้ขวาดไปขวาดใบไม้แห้งๆรอบๆหน้าบ้านรวมเป็นกองแล้วก็เอาไฟเผาพอไฟลุกขึ้นเป็นเปลวก็อเอาไม้ขวาดไปขวาดเอาใบไม้มารวมกันเข้าอีกแต่บังเอิญคงจะเป็นวิบากกรรมตามสนองเหมือนกับเงาตามตัว ลุงจันแกเดินไปสะดุดท่อนไม้ล้มลงหน้ากองไฟที่กำลังลุกอยู่แต่แกก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วไฟก็ไหม้ที่หน้าที่ต้นแขนข้างขวาบ้างรู้สึกว่าปวดแสบนิดนดนึกว่าคงจะไม่เป็นไรแกก็ไปอาบน้ําแล้วก็ทําธุระอย่างอื่นต่อไปพอตื่นขึ้นในวันใหม่แกก็รู้สึกว่าแผลที่ถูกไฟไหม้ที่หน้าแล้วก็ต้นแขนขวานี่เป็นแผลไฟไหม้แห้งเกรียมแล้วก็ปวดแสบ ในระยะไม่นานเพียงสองสาวันแผลผุพองก็ลุกลามไปทั่วตัวมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากเหมือนถูกไฟไหม้พวกญาติก็พาแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอตรวจด,ดูแล้วก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยาไว้กินแต่ก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยยิ่งทวีเจ็บปวดรุนแรงยิ่งขึ้นหายาสมุนไพรมาทามาผาสมใส่น้ำกินแล้วก็หาหมอมาเป่าก็าไม่มีทางลดความเจ็บปวดลงได้ ต้องนอนกลิ่งไปกลิ่งมาร้องโอดโอยครวญครางเพราะว่าเจ็บปวดยังกระถูกไฟไหมเนื้อตัวเป็นแผลปุพองเน่าเปื่อยเละไปทั้งตัวเสื้อผ้านุ่งห่มไม่ได้ต้องปิดเอาไว้เฉพาะของลับเท่านั้นทนทรมานอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนคราวนั้นลุงคําผู้เป็นเพื่อนรู้ข่าวก็รีบไปเยี่ยมพอลุงจันเห็นหน้าลุงคําซึ่งเป็นเพื่อนก็ยกมือไหว้พร้อมก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกมชั่วตามมาสนองกูแล้ว ไอ้คำเมอเอ่ยแต่กูเชื่อฟังคำตักเตือนกูคงไม่เป็นอย่างนี้ให้เองไปบอกเมียข้าด้วยว่าจะข้าตายแล้วให้ทำบุญอุทิศให้ข้าแล้วก็แมวทั้งสามตัวด้วยนะอย่าลืมพระลุงจันทร์สั่งเสียคร่ำครวญจบลงก็ชักดิ้นชักงอตาเหลือกลานเหมือลอยแล้วก็ชักกระตุกอยู่สองสาครั้งก็ขาดใจตายต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าลูกเมียและญาติพี่น้องที่มานั่งดูอาการอย่างน่าสมเพชเวทนา ทุกคนตกตะลึงต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ากรรมชั่วที่ลุงจันทร์ทำเอาไว้กับแมวนิมาสนองแล้วเหรอใช่หรือเปล่าเมื่อลุงคำเล่าเรื่องนี้จบลงคนที่ฟังก็พากันขนลุกสู้ซาไปตามกันแล้วก็ออกอุทานว่าเออบาปกรรมนี่มันน่ากลัวจริงๆหนอไม่นึกเลยว่าจะตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาเร็วขนาดนี้คนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตได้รับคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว เรื่องบาปเรื่องบุญพอจะรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่มากก็น,น้อยแต่ทำไมทั้งๆท,ท,ที่รู้กันอยู่แล้วถึงได้กล้าทำกรรมที่ชั่วไม่รีบสร้างกรรมดีๆเพื่อจะมาช่วยให้อะไรต่ออะไรในชีวิตมันดีขึ้นไปเลยถ้าไปหลงระเริงอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไอ้กรรมไม่ดีต่างๆมันก็เฮโลกันเข้ามาหาเหมือนอย่างเช่นลุงจันในเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้ครับ ก่อนนั้นทะเลสาบดอยเต่านี้ยังเป็นป่าเป็นเขามีหมู่บ้านอยู่เป็นหย่อมย่อมเรียงรายไปตามลำน้ำแม่ปิงแล้วก็บริเวณหุบเขาชาวบ้านก็มีอาชีพทำนาแล้วก็ทำไร่ตามเชิงดอยเมื่อรัฐบาลสร้างเขื่อนยันฮีหรือว่าเขื่อนภูมิพลกั้นลำน้ำแม่ปิงแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากที่สุด ประชาชนหลายสิบหมู่บ้านต้องอพยพตินฐานบ้านช่องไปอยู่ในที่ที่ทางการเขาจัดให้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่รอบๆอบทะเลสาบดอยเต่าเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็หันมาประกอบอาชีพการประมงควบคู่ไปกับการทำไร่ทำนากันเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่น้ำท่วมบ้านแล้วเนี่ยตามมากแกก็พาลูกเมียป,ปลูกกระตอบอยู่ไปพลางพางก่อนพอเสร็จจากการทำไร่แล้วแกก็จะลงหาปลาทุกวัน ตาม,มากก็นำปลาที่หาได้เอามาแล่ตากทำเป็นปลาแห้งขายกว่าปลาจะแห้งแต่ละชุดก็ต้องตากกันสามแดดสี่แดดเพราะฉะนั้นแกจึงเก็บปลาที่ยังไม่แห้งรวมๆกันไว้ข้างกระต๊อบวันใหม่ก็เอาออกตากอีกพอชุดนี้แห้งก็เอาชุดใหม่ใส่แทนเรียกว่าตากันทั้งปีแต่ตาม,มากก็ต้องประสบปัญหายุ่งยากเพราะแมวครับแมวมันมันมกจะย่องมากินปลาของแกอยู่เรื่อยทั้งกลางวันกลางคืน แรกๆแกก็ใช้ไม่เรียวหวดให้มันหนีไปทีนี้แมวมันไม่รู้เรื่องมันเหมือนคนนี่มันก็มากินอีกอ่ะจากหนึ่งก็เป็นสองตัวสามตัวเพราะว่าแถวบ้านนั้นเลี้ยงแมวไว้เกือบทุกบ้านตามมากก็พยายามคิดหาวิธีป้องกันแล้วก็กาจัดแมวแกก็ทำแล้วดักวันแรกแมวถูกแล้วตายไปตัวหนึ่งดูเหมือนแมวจะรู้ตามธรรมชาติของมันวันต่อมาตัวอื่นก็ไม่เข้าไปติดอีก แกโมโหมากก็ไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดแกก็ใช้วิธีดักจับหรือว่าไล่จับแมวทุกตัวที่เข้ามาใกล้ปลาของแกตัวแรกที่แกจับได้นี่แกเอาฝังทั้งเป็นเลยวันต่อมาแกจับได้อีกตัวหนึง่งตาม,มากขังแมวตัวนั้นไวในค้องปลาเสร็จแล้วก็คิดหาวิธีจะทําให้มันเข็ดหลามให้ได้แมวตัวนั้นถูกขังในค้องปลาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าวันใหม่ตาม,มากก็เอา ตอกเนี่ยมามัดขาติดกันเอาแขวนไว้กับราวไม้ข้างกระต๊อบให้หัวแมวห้อยลงแล้วใช้มีดกรีดท้องแมวจนไส้ทะลักออกมาแมวดิน้นกระเดวกระเดวร้องแมวแมวด้วยความเจ็บปวดเสร็จแล้วแกก็แก้มัดปล่อยให้แมวเคราะไรตัวนั้นเดินโซซัสโซเซลากไสเข้าป่าไปแล้วสองสามวันต่อมามันก็ตายการกระทําของต่ามากก็ทําให้แมวว่างเว้นไปวันสองวันเท่านั้นเนี่ยนะ พอแมวเจ้าถินตายแมวอื่นก็มาแทนแกก็จับทำอย่างนี้อีกสี่ตัวห้าตัวแต่ก็ยังมีแมวมากรินปลาแกอีกมันเหมือนไม่เกรงกลัวความตายเลยตามากก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ทีนี้ทำไม่ให้มันตายแกกรีดท้องแมวโดยไม่ให้ไส้ทะลักออกมาให้เหลือเยื่อบางๆมองเห็นไส้เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ปล่อยไปหวังจะให้ตัวอื่นเห็นแล้วกลัวไม่กล้ามาอีก เจ้าแมวตัวนั้นไม่ตายแต่เกิดเป็นแผลเน่าเปื่อยนอนสมอยู่กับที่อย่างน่าสงสารพอเมียแกเห็นแกก็กว่าห้ามปรามว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมตามมากแกกลับตะคอกใส่เมียบาปมันขี่เกวียนสู่บุรีมาได้ไงวะทําไมต้องไปกลัวมันจึงกระทั่งแกขายปลาหมดไปแล้วนั่นแหละแมวถึงไม่มารบกวนอีกกว่าปลาแกจะหมดแมวนี่ถูกฆ่าตายไปแล้วหลายตัวหลังจากสะสมเงินได้พอสมควรแล้ว ตามมากก็มุ่งหน้าเข้าป่าเลื่อยไม้เตรียมปลูกบ้านหลังใหม่ในการสร้างบ้านของชาวชนบทเนี่ยเขาจะเข้าป่าโค่นไม้เลื่อยไม้แปรรูปให้เพียงพอเสียก่อนแล้วถึงจะลงมือปลูกและในการโค่นไม้ใหญ่ๆนะต้องดูว่าไม้จะล้มไปทางไหนจึงสะดวกในการเลื่อยอเพื่อให้ไม้ล้มไปตามต้องการแล้วก็จะเลื่อยตัดด้านที่จะให้ล้มลึกเข้าไปครึ่งนึงก่อน เสร็จแล้วก็ตัดด้านตรงข้ามแต่จะให้ต่ำลงมาประมาณสักศอกสองศอกพอตัดลึกก็ไปจนได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม้ก็จะฉีกจากรอยตัดทั้งสองด้านแล้วก็ล้มลงตามต้องการวันนั้นตามมาโค่นไม้ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งขณะที่กำลังตัดส่วนล่างก็มีลมโชยมาเบาๆต้นไม้มันก็โยกไหวไปตามแรงลมตามมาไกกม่ได้ระวังเพราะลมมันเบาๆเท่านั้นเองเสร็จแล้วมีเสียงเปรี้ยจาก โคนไม้ใหญ่แล้วก็แรงดีดจากไม้ที่ฉีกจากรอยตัดเนี่ยดีดร่างแกกระเด็นออกไปถูกตอไม้ที่อยู่ใกล้ๆกันเจ้าแพลวเด็กหนุ่มที่เป็นคู่เลื่อยกับแกโดดหลบเพรา,จากจะโคนไม้ไปอีกทางหนึ่งแล้วเสียงต้นไม้ใหญ่ก็ดังยังก็ฟ้าถล่มล้มคลุนอ่าแล้วก็เงียบเจ้าแพ้วก็รีบวิ่งมาดูตามมากปรากฏว่าร่างตามมากพาดอยู่กับตอไม้จุกแน่นจนหน้าเขียวพูดอะไรไม่ออกอาการสาหัส หลังจากเจ้าแพร่กันพยุงให้ออกมานอนในที่เตียนแล้วก็ตามเพื่อนบ้านที่เลื่อยมาอยู่ใกล้ๆกันหามกลับมาบ้านญาติๆตามมากก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลวันนั้นเองหลังจากหมอตรวจรักษาแล้วปรากฏว่ากระเพาะปัสสาวะแตกกระดูกสันหลังหักหมอช่วยไว้ได้ทันตาม,มากถึงได้รอดตายมาได้แต่ว่าหมอต้องเจาะแถวชายโครงใส่สายยาง ต่อเข้ากับท่อทางเดินปัสสาวะน้ําปัสสาวะจะไหลออกมาเรื่อยๆโดยไม่สามารถจะกลั้นหรือว่าถ่ายเป็นเวลาได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีถุงยางหรือว่ากระถวนรองไว้ตลอดเวลาตามมากกลับมาอยู่บ้านในสภาพที่เป็นอัมาพาตส่วนล่างเดินไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้ขาทั้งสองข้างก็รีบเล็กลงทุกวันทุกวันแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างทรมานไปไหนก็ลากไอสายยางเนี่ยไปสร้างความลําบาก ให้กับตัวเองให้ลูกเมีายญาติพี่น้องเป็นอย่างมากเมื่ออยู่ในสภาพอย่างนี้ตาม,มากขบ่นอยู่บ่อยๆว่าทําไมไม่ตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียก็ไม่รู้แล้วในเวลาต่อมาดูเหมือนว่าแกจะสํานึกในบาปกรรมที่แกทํากับแมวไว้แกก็เล่าพฤติกรรมของตัวให้ทุกคนฟังบอกลูกบอกเมียและคนอื่นๆที่ไปเยี่ยมบอกว่าจงอย่าได้ทารุณกรรมใดๆต่อสัตว์ทั้งหลายมันเป็นบาปเป็นกรรมจงมีแต่ความเมตตาขอให้ดูแกเป็นตัวอย่างอ่า แกทำเหมือนกับพระกําลังเทศโปรดสัตว์ปัจจุบันตามากยังมีชีวิตอยู่ลูกเมีายญาติพี่น้องก็ให้ความช่วยเหลือแต่ก็เป็นที่น่าสมเพชเวทนาของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสภาพของตามากที่เวลาแกจะไปไหนทีแกต้องลากสายนี่ไปมันเหมือนกับแมวลากไส้เข้าป่าวันนั้นไม่มีผิดเลครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ